พระเจ้าไม่ได้สร้างสรรพสิ่งด้วยการทอยลูกเต๋าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หากใครนึกไม่ออกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ฉลาดขนาดไหนจวบจนวันที่เขาเสียชีวิตความพยายามในการรวมทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเข้ากับกลศาสตร์ควอนตัมเพื่อนำไปสู่ทฤษฎีหนึ่งเดียวที่จะอธิบายทุกสรรพสิ่งของเขาก็ยังไปไม่ถึงความสำเร็จในช่วงศตวรรษที่19ถึง20เป็นยุคทองของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันเพื่อประกาศตัวว่าเป็นคนแรกของโลกในการค้นพบบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างมากมายหากคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นคุณต้องรีบทำให้สำเร็จก่อนที่คนอื่นจะตัดหน้าจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์โลกแทนคุณแต่นั่นไม่ใช่กับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ความโด่งดังของเขามาจากที่ทฤษฎีของเขานั้นถ้าไม่ใช่เขาคงไม่มีใครอีกแล้วที่คิดได้ทฤษฎีสนามรวมสุดท้ายที่เขาพยายามจนวันที่จากโลกนี้ไปก็ยังทำได้ไม่สำเร็จนั้นผ่านมาถึงโลกที่คอมพิวเตอร์และ AI ก้าวหน้าไปอย่างมากในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทำได้สำเร็จนั่นยังไม่รวมกับความจริงที่ว่าไอน์สไตน์ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ในยุคนั้นไอน์สไตน์ฉลาดขนาดนั้นล่ะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ฉลาดมากจนนักวิทยาศาสตร์ถึงกับแอบขโมยสมองของเขาไว้เพื่อศึกษาหลังจากที่เขาเสียชีวิตเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดนิตยสารไทม์ได้ยกย่องให้เขาเป็นบุคคลแห่งศตวรรษในปี1999แต่นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกก็ยังมีเรื่องราวที่เป็นความลับ API ได้มีการเก็บเอกสารข้อมูลของเขาบางส่วนไว้ไปจนถึงการที่เขามีลูกนอกสมรสถึง2คนรู้ไว้ใช่ว่าในคลิปนี้ครับพอนำเสนอเรื่องราวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ชายผู้โด่งดังแห่งวงการวิทยาศาสตร์ในบางเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับอัจฉริยะในรอบ100ปีผู้นี้จะมีอะไรบ้างนั้นรู้ไว้ใช่ว่าจะพาไปชมครับกับชีวิตลับของเซเลบริตี้แห่งวงการวิทยาศาสตร์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไอน์สไตน์เกิดที่เมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนีเมื่อวันที่14มีนาคมปี1879เมื่ออายุได้1ขวบครอบครัวได้ย้ายไปยังเมืองมิวนิกที่ซึ่งเขาได้เติบโตพร้อมกับน้องสาวของเขาวันหนึ่งเมื่ออายุได้5ขวบเขาเกิดล้มป่วยลงพ่อของเขาได้ให้เข็มทิศเล็กๆอันหนึ่งแก่เขาเพื่อเป็นกำลังใจไอน์สไตน์ประหลาดใจที่เข็มทิศนั้นชี้ไปที่ทิศเหนือเสมอไม่ว่าเขาจะหันเข็มทิศไปทางไหนไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้ในบันทึกอัตชีวประวัติของเขาว่าประสบการณ์นี้ได้สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับเขาถึงบางสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มของความหลงไหลในเส้นทางฟิสิกส์ตลอดชีวิตของไอน์สไตน์เขากล่าวในภายหลังว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์เขาอาจจะเป็นนักดนตรีเขารักดนตรีโดยเฉพาะโซนาต้าและโมซาร์ทและเขาก็เล่นไวโอลินได้ดีทีเดียวไอน์สไตน์ไม่ใช่เด็กอัจฉริยะซึ่งแตกต่างจากอัจฉริยะหลายๆคนเขาพูดได้ไม่เต็มประโยคจนกระทั่งอายุ5ขวบอ้างอิงตามชีวประวัติของเขาพ่อแม่ของเขากังวลอย่างเห็นได้ชัดความบกพร่องนี้กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของอัจฉริยภาพของเขาในภายหลังครอบครัวของไอน์สไตน์เป็นชาวยิวแต่เขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนประถมคาทอลิกเขามีผลการเรียนที่ดีโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ที่คนรอบข้างสัมผัสได้ถึงความโดดเด่นไอน์สไตน์กล่าวว่าเขาเชี่ยวชาญแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัลก่อนอายุ15ปีแล้วเฮอร์มันไอน์สไตน์พ่อของเขาเปิดโรงงานเคมีไฟฟ้าขนาดเล็กๆอยู่ช่วงหนึ่งแต่หลังจากประสบปัญหาทำให้ต้องย้ายครอบครัวไปอิตาลีโดยความหวังที่จะหาโอกาสใหม่ๆแต่อัลเบิร์ตไม่ได้ตามไปด้วยเพื่ออยู่เรียนให้จบมัธยมปลายเขาเกลียดโรงเรียนที่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการท่องจำและการเชื่อฟังผู้มีอำนาจเขาเป็นกบฏและเป็นคนที่มักมีอารมณ์รวมถึงการที่เขาไม่ได้รักษามารยาทกับครูในโรงเรียนอย่างที่นักเรียนควรจะทำไอน์สไตน์ลาออกเมื่ออายุ15ปีโดยไม่ได้ใบรับรองใดๆนอกจากนี้เขายังสละสัญชาติเยอรมันซึ่งทำให้เขาพ้นจากการเกณฑ์ทหารเป็นเวลาเกือบ5ปีที่เขาเป็นคนไร้สัญชาติเขาไม่ชอบลัทธิชาตินิยมและเลือกที่จะเป็นพลเมืองของโลกแทนเมื่อเขากลายเป็นพลเมืองอีกครั้งเขาเลือกไปที่สวิตเมื่อย้ายไปที่สวิตเซอร์แลนด์เขาพยายามสอบเข้าสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธรัฐสวิตอันทรงเกียรติเขาทำได้ดีในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์แต่กลับกันเขาทำวิชาภาษาสัตววิทยาและพฤกษศาสตร์ได้แย่มากข้อสอบเป็นภาษาฝรั่งเศสก็ช่วยไม่ได้เขาจึงไม่ได้เข้าเรียน
ไอน์สไตน์จึงไปเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมแทนเขาเป็นนักเรียนที่ดีโดยได้เกรดสูงระดับ6ในหลายวิชารวมถึงคณิตศาสตร์และฟิสิกส์โดยผลการเรียนนี้เขาจึงได้รับการยอมรับโดยอัตโนมัติจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธรัฐสวิตซึ่งเดิมที่เขาสอบเข้าไม่ได้เขาลงทะเบียนในโปรแกรมการสอน4ปีในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่นั่นเขาได้พบกับมิเลวามาลิกภรรยาในอนาคตซึ่งเป็นนักเรียนหญิงคนเดียวในชั้นเรียนฟิสิกส์ของเขาจดหมายส่วนตัวของไอน์สไตน์ที่ค้นพบในช่วงทศวรรษที่80สร้างความฮือฮาเพราะพวกเขาเปิดเผยว่าทั้งคู่มีลูกนอกสมรสด้วยกัน1คนเป็นลูกสาวชื่อไรเซลจากข้อมูลในการติดต่อของพวกเขาไรเซลเกิดในปี1902 1ปีก่อนที่พ่อแม่ของพวกเธอจะแต่งงานกันเธอได้รับการดูแลจากแม่ของเธอในขณะที่อยู่กับครอบครัวในประเทศเซอร์เบียขณะที่ไอสไตน์ทำงานอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ต่อมามาลิกได้ย้ายมาอยู่กับไอสไตน์โดยไม่มีลูกไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของพวกเขานักประวัติศาสตร์เชื่อว่าเธอเสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นทารกอาจมาจากการเป็นไข้อีดำอีแดงหรือถูกรับไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมมาลิกและไอสไตน์จะมีลูกชาย2คนหลังจากที่พวกเขาแต่งงานกันในปี1901ไอสไตน์ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสอนฟิสิกส์และคณิตศาสตร์แต่เขาประสบปัญหาในการหาที่ทำงานในตำแหน่งด้านการสอนเป็นเวลาเกือบ2ปีกล่าวกันว่าเขาได้สมัครเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนมัธยมด้วยซ้ำในที่สุดเขาก็ทำงานที่สำนักงานสิทธิบัตรของสวิตในกรุงเบิร์นเป็นเวลา7ปีงานนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตของไอน์สไตน์เขาพบว่าเมื่อเขาประเมินสิทธิบัตรสำเร็จสำหรับวันนั้นแล้วเขาสามารถใช้เวลาที่เหลือในการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ซึ่งเป็นความหลงใหลที่แท้จริงของเขาปี1905เป็นปีแห่งปาฏิหาริย์ของไอน์สไตน์เขาเขียนบทความ4ฉบับในวารสารวิทยาศาสตร์ของเยอรมันซึ่งมันได้เปลี่ยนวิธีที่เรามองจักรวาลไปตลอดกาลบทความแรกคือทฤษฎีด้านแสงของเขานักฟิสิกส์ในเวลานั้นเชื่อว่าแสงเป็นคลื่นแต่มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่แสงจะสร้างกระแสไฟฟ้าได้ไอน์สไตน์เสนอว่าจริงๆแล้วแสงนั้นถูกสร้างขึ้นจากกระแสของอนุภาคเช่นเดียวกับสสารอื่นๆที่เรียกว่าโฟตอนและโฟตอนเหล่านี้สามารถทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าได้และนี่คือปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกบทความที่2ของเขาได้หาคำตอบเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของโมเลกุลในน้ำและอากาศที่เคยเชื่อกันว่ามันเคลื่อนที่แบบสุ่มแต่ไอน์สไตน์ได้เสนอว่าการเคลื่อนที่แบบนี้มันมีรูปแบบพร้อมเสนอสมการทางคณิตศาสตร์ที่สามารถจำลองการเคลื่อนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนตามชื่อของนักพฤกษศาสตร์โรเบิร์ตบราวน์ที่เคยสังเกตปรากฏการณ์นี้มาก่อนการค้นพบที่3และมีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษคำว่าพิเศษหมายถึงสัมพัทธภาพเฉพาะในกรณีการพิจารณาบนกฎพื้นฐาน2ข้อคือต้องใช้กฎทางฟิสิกส์เดียวกันและความเร็วของแสงมีค่าเท่ากันเสมอทฤษฎีนี้อธิบายว่าเวลาของคนสองคนจะไม่เท่ากันหากทั้งสองคนมีความเร็วสัมพัทธ์ที่แตกต่างกันซึ่งเวลาของคนที่มีความเร็วสูงเวลาจะเดินช้าลงเมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งเช่นคนที่เดินทางด้วยจรวดที่มีความเร็วแสงออกไปนอกโลกแล้วกลับมาจะพบว่าคนบนโลกแก่ขึ้นในขณะที่ตัวเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคุ้นเหมือนเคยเห็นจากในหนังไหมครับแม้ผลจะทำให้เวลาที่เดินช้าลงเหมือนกันแต่กรณีในหนังอินเตอร์สเตลล่านั้นเป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงที่มากของหลุมดำทำให้เวลาช้าลงไม่ใช่ด้วยความเร็วซึ่งนั่นต้องใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปในการอธิบายแทนทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษที่อธิบายความสัมพัทธ์เฉพาะที่เกิดจากความเร็วเท่านั้นทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษนี้เป็นพื้นฐานของสูตรที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก E เท่ากับ MC squareซึ่งในบทความฉบับที่4ของเขาได้อธิบายสมการนี้แก่เราซึ่งแสดงถึงสมดุลของมวลกับพลังงานซึ่งก่อนหน้านี้เชื่อว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันเลยไอน์สไตน์ได้อธิบายว่าสสารและพลังงานนั้นเป็นสิ่งเดียวกันภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมพลังงานสามารถกลายเป็นมวลและมวลสามารถกลายเป็นพลังงานได้ซึ่งพลังงานที่ได้จะเป็นไปตามสมการพลังงานเท่ากับมวลคูณด้วยความเร็วของแสงยกกำลัง2มันกลายเป็นส่วนสำคัญในความเข้าใจของการเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานของปฏิกิริยานิวเคลียร์ในเวลาต่อมา
เมื่อไอน์สไตน์มีชื่อเสียงมากขึ้นภรรยาของเขาก็ต้องทำงานบ้านมากขึ้นวิเลว่ายังหลงไหลในคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ก็ล้มเลิกความทะเยอทะยานนั้นด้วยภาระงานบ้านและการดูแลลูกๆของเธอมีหลักฐานบางอย่างที่เธอมีส่วนช่วยสามีพัฒนาแนวคิดบางอย่างในบทความที่มีชื่อเสียงของเขาจากจดหมายของไอน์สไตน์ถึงเธอที่อ้างถึงงานของพวกเราเกี่ยวกับการเคลื่อนที่สัมผัสแต่นักประวัติศาสตร์ก็ปฏิเสธการมีส่วนร่วมของมิเลว่าในบทความดังกล่าวบทความที่จะเปลี่ยนไอน์สไตน์จากเจ้าหน้าที่สำนักงานสิทธิบัตรโนเนมเป็นอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงไอน์สไตน์ได้สอนฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยในซูริกปรากและเบอร์ลินซึ่งเขากลับมาที่เยอรมันอีกครั้งโดยใช้เวลาของเขาที่นี่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1แม้ว่าชีวิตการทำงานของเขาจะไปได้ดีแต่ชีวิตส่วนตัวของเขานั้นตรงกันข้ามกับความเป็นนักรักตัวยงไอสไตน์ได้เขียนถึงรักแรกของเขามารีวิลเทเลอร์ที่เขาพบเมื่อยังเป็นวัยรุ่นขณะภรรยาของเขาตั้งท้องลูกคนที่2เขาระบายความในใจถึงเธอโดยบอกว่าเขาคิดถึงเธอมากแค่ไหนและคิดถึงเธอทุกครั้งที่มีเวลาว่างอาจไม่แปลกใจเลยที่เขาและภรรยาก็แยกทางกันในที่สุดมาริกพาลูกชายทั้งสองกลับไปที่ซูริกขณะที่ไอน์สไตน์ยังคงอยู่ในเบอร์ลินพวกเขาหย่าร้างกันในปี1919และหลังจากนั้นไม่นานไอน์สไตน์ก็แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของเขาเอลซ่าโลเวนทานซึ่งเขามีสัมพันธ์เชิงชู้สาวมาหลายปีแล้วแต่ต่อมาเขาก็ลงเอยด้วยการนอกใจเอลซ่าเช่นกันหลังจากจดหมายส่วนตัวที่ถูกเผยแพร่ในปี2006พบว่าไอน์สไตน์ได้เขียนถึงผู้หญิงอื่นในทางสารสัมพันธ์อีกอย่างน้อยถึง6คนข้อตกลงส่วนหนึ่งในการหย่าร้างกับมิเลว่าคือเธอจะได้รับเงินจากรางวัลโนเบลถ้าเขาได้รับรางวัลนี้และเขาก็ได้รับมันในปี1921จากทฤษฎีโฟโตอิเล็กทริกไม่ใช่ในทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาแต่ข้อมูลล่าสุดบอกว่าไอน์สไตน์ได้นำเงินไปลงทุนในอเมริกาและสูญเงินไปเกือบหมดจากเหตุการณ์พังทลายของตลาดหลักทรัพย์วอลล์สตรีทในปี1929ไอน์สไตน์คิดว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของเขานั้นยังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะมันใช้ได้กับกรณีเฉพาะเท่านั้นรวมถึงการที่เขาไม่ยอมรับการมีอยู่ของแรงโน้มถ่วงดังนั้นเขาจึงต้องพัฒนาทฤษฎีที่ใช้ได้กับทุกเงื่อนไขและเขาใช้เวลาแก้ไขมันเป็นเวลา10ปีก่อนที่จะประกาศทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปซึ่งสามารถอธิบายทุกสิ่งได้อย่างสมบูรณ์200ปีก่อนไอน์สไตน์เซอร์ไอแซคนิวตันให้โลกได้เข้าใจเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงแต่ไม่ได้อธิบายว่ามันทำงานอย่างไรดวงอาทิตย์ดึงดูดโลกได้อย่างไรทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์อธิบายว่าสิ่งที่มีมวลมากเช่นดวงอาทิตย์ทำให้เกิดการบิดเบี้ยวหรือการยุบลงในอวกาศโลกได้รับผลกระทบจากการยุบนั้นและม้วนรอบดวงอาทิตย์เหมือนหินที่กลิ้งอยู่ในชามและนั่นเป็นคำอธิบายการเคลื่อนที่ในวงโคจรของดวงดาวทั้งหลายทฤษฎีของเขายังเสนอว่าแสงจากดาวฤกษ์ดวงอื่นจะโค้งงอโดยแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์หากสิ่งนี้เป็นจริงแสงดาวที่ผ่านดวงอาทิตย์จะโค้งงอทำให้เราที่อยู่บนโลกเห็นตำแหน่งของดาวฤกษ์นั้นแตกต่างจากที่เป็นจริงทฤษฎีนี้ยังเป็นข้อถกเถียงในขณะนั้นและมันสามารถพิสูจน์ได้เฉพาะในช่วงสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อดวงจันทร์บังแสงจ้าของดวงอาทิตย์และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี1919นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษเซอร์อาร์เธอร์เอ็ดดิงตันเดินทางไปยังชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกเพื่อถ่ายภาพสุริยุปราคาผลปรากฏว่าดวงอาทิตย์ได้เบี่ยงเบนแสงดาวไปจริงๆทฤษฎีของไอน์สไตน์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องเมื่อเร็วๆนี้ไอน์สไตน์ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องอีกครั้งเมื่อนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้เห็นแสงหลังหลุมดำเป็นครั้งแรกจึงเป็นเรื่องแปลกเพราะหลุมดำมีแรงดึงดูดที่รุนแรงมากจนแสงนั้นไม่สามารถเล็ดรอดออกมาได้เหตุผลที่เราสามารถเห็นแสงได้ก็เพราะหลุมดำได้บิดโค้งอวกาศและหักเหแสงตามคำทำนายโดยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปหลังจากการพิสูจน์ของเอ็ดดิงตันไอน์สไตน์กลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกทันทีด้วยการรายงานข่าวที่มากมายแม้ว่าทฤษฎีของเขาจะมีความหมายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับคนทั่วไป
โลกต้องการบางสิ่งบางอย่างเพื่อเฉลิมฉลองหลังจากสงครามที่ยาวนานและน่าสะพรึงกลัวได้จบลงไอซายเริ่มเดินทางไปต่างประเทศไปที่เอเชียตะวันออกกลางและสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาได้บรรยายที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและปรินซ์ตันเขาตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับความประทับใจครั้งแรกที่มีต่ออเมริกาในปี1921โดยกล่าวว่าสิ่งที่ทำให้ผู้มาเยือนประทับใจก็คือทัศนคติที่เป็นบวกและสนุกสนานต่อชีวิตชาวอเมริกันเป็นมิตรมั่นใจในตนเองมองโลกในแง่ดีและไม่อิจฉาเขาได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาบ่อยมากขึ้นและระหว่างการเยือนครั้งหนึ่งในต้นปี1933ไอสไตน์ตระหนักว่าเขาไม่สามารถกลับไปเยอรมนีได้พวกนาซีขึ้นสู่อำนาจภายใต้อดอล์ฟฮิตเลอร์และไอสไตน์เป็นทุกสิ่งที่เผด็จการเกลียดชังเขาเป็นชาวยิวเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาชนและเขาเป็นผู้รักสันตินิตยสารเยอรมันฉบับหนึ่งระบุว่าเขาเป็นศัตรูกับระบอบการปกครองโดยมีคำบรรยายใต้ภาพว่ายังไม่ได้ถูกแขวนคอและมีการใส่ป้ายราคา $5,000 บนหัวของเขาเมื่อเขากลับมายุโรปเขาไปยังเบลเยียมและเขาได้สละสัญชาติเยอรมันจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่อังกฤษไอสไตน์ได้รับข้อเสนอให้สอนที่ออกฟอร์ดและมหาวิทยาลัยในยุโรปหลายแห่งแต่เขาเลือกที่จะอพยพไปยังสหรัฐอเมริกาเขาเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ที่สถาบันการศึกษาขั้นสูงในปรินซ์ตันรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเขาอยู่ที่นั่นตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยที่มีชื่อหลายแห่งในอเมริกาเช่นฮาร์วาร์ดและเยลมีคณาจารย์หรือนักศึกษาชาวยิวน้อยมากในตอนนั้นอันเป็นผลมาจากโควต้าจำกัดการเข้าถึงสถาบันต่างๆของชาวยิวโดยการเลือกปฏิบัตินี้ได้อยู่มาจนถึงปลายทศวรรษที่1940เมื่อเขามาถึงสหรัฐอเมริกาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดของเขาได้เกิดขึ้นไปแล้วไม่มีอะไรที่ดีกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพหรือผลงานอื่นๆก่อนหน้านี้ของเขาเขาพยายามและล้มเหลวในการรวมทฤษฎีเพื่อหาสมการหนึ่งเดียวที่จะอธิบายพลังของธรรมชาติได้ทั้งหมดแม้จะมีความมั่นคงในสถาบันวิจัยแต่ชีวิตก็ไม่ได้ง่ายสำหรับไอน์สไตน์เสมอไปเอ็ดวาร์ดลูกชายคนเล็กของเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทและถูกส่งตัวถาวรไปที่โรงพยาบาลจิตเวชในซูริกเอลซ่าภรรยาของเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยเกี่ยวกับหัวใจและไตซึ่งจะคร่าชีวิตเธอในปี1936นักวิทยาศาสตร์ได้เริ่มมองถึงสมการ E เท่ากับ MC สแควร์ของเขาว่าสามารถสร้างระเบิดปรมาณูได้หรือไม่ไอสไตน์เกลียดสงครามเขาอุทิศเวลาส่วนใหญ่ให้กับการเขียนเกี่ยวกับสันติภาพอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นคนที่รักความสงบแต่เขาก็ตื่นตระหนกกับการเพิ่มขึ้นของลัทธิฟาสซิสและตัดสินใจลงนามในจดหมายถึงประธานาธิบดีรูสเวลต์ในปี1939เพื่อเตือนพวกเขาว่านาซีกำลังสร้างระเบิดปรมาณูสิ่งนี้ทำให้รูสเวลต์จัดตั้งโครงการแมนฮัตตันซึ่งเป็นความพยายามลับของชาวอเมริกันในการพัฒนาอาวุธปรมาณูสูตรของไอน์สไตน์เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จแต่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันเพราะ FBI นั้นไม่เชื่อใจเขาวอชิงตันถือว่าเขามีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการสันติภาพและองค์กรสังคมนิยม FBI คอยติดตามเขาพวกเขามีเอกสารในเรื่องนี้มากกว่า 1,400 แฟ้มผู้อำนวยการ FBI เจเอ็ดการ์ฮูเวอร์ยังแนะนำให้เขาออกจากอเมริกาภายใต้กฎหมายกีดกันคนต่างด้าวแม้ว่าสิ่งนี้จะถูกยกเลิกโดยกระทรวงการต่างประเทศก็ตามไอน์สไตน์ยังเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองอีกด้วยในฐานะนักวิทยาศาสตร์ชาวยิวที่มีประสบการณ์การต่อต้านชาวยิวในเยอรมนีเขารณรงค์การแบ่งแยกเชื้อชาติในอเมริกาปี1940ไอน์สไตน์กลายเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาความมุ่งมั่นของเขาต่อสาเหตุของสันติภาพทำให้เขาสนับสนุนการสร้างรัฐบาลแห่งโลกเดียวในตอนแรกเขาปฏิเสธแนวคิดของรัฐยิวโดยเหตุผลของการต่อต้านลัทธิชาตินิยมอย่างไรก็ตามหลังจากการเห็นการข่มเหงชาวยิวในยุโรปเขาได้สนับสนุนลัทธิไซออนิสต์สำหรับประเทศยิวแม้ว่าเขาจะรู้สึกไม่พอใจกับประเด็นนี้ก็ตามแม้ว่าเขาจะไม่นับถือศาสนาเขาไม่เชื่อในพระเจ้าส่วนบุคคลและชอบที่จะถูกเรียกว่าผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้ารัฐอิสราเอลถูกสร้างขึ้นในปี1948และในปี1952นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเดวิดเบนกูเรียน
เสนอให้ไอน์สไตน์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไอน์สไตน์ปฏิเสธโดยอธิบายว่าเขาใช้เวลาทั้งชีวิตจัดการกับเรื่องที่เป็นกลางเขาขาดความถนัดและประสบการณ์ในการจัดการกับผู้คนไอน์สไตน์ฉลาดพอที่จะรู้ข้อบกพร่องของตัวเอง17เมษายนปี1955ไอน์สไตน์เข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพรินซ์ตันในรัฐนิวเจอร์ซีย์หลังจากที่เขาเกิดภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองและแตกออกหลอดเลือดแดงใหญ่เป็นหลอดเลือดที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเขาเคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนในครั้งนี้เขาปฏิเสธการผ่าตัดเขาบอกว่าการยืดอายุไขไม่มีรสชาติและมันก็ถึงเวลาที่จะไปเขาเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นโดยพึมพำสองสามคำเป็นภาษาเยอรมันก่อนที่จะสิ้นลมหายใจพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เข้าใจภาษาเยอรมันและไม่สามารถพูดซ้ำได้ดังนั้นสิ่งสุดท้ายที่ไอน์สไตน์ได้พูดจึงสูญหายไปจากประวัติศาสตร์ศพของไอน์สไตน์ถูกเผาและเท่าของเขากระจัดกระจายอยู่ในบริเวณที่ไม่เปิดเผยริมแม่น้ำเดลาแวร์เท่าเหล่านั้นไม่มีส่วนสมองของเขารวมอยู่นักอายุรเวทวิทยาชื่อโทมัสฮาวีได้นำสมองของเขาออกเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาว่าทำไมเขาถึงฉลาดมากแต่เขาทำเช่นนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากที่สมาชิกในครอบครัวของไอน์สไตน์ทราบและก็ได้อนุญาตในที่สุดที่ให้ใช้สมองเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้การศึกษาพบว่าสมองของไอน์สไตน์ไม่มีบริเวณที่มีพรมแดนติดกันที่เรียกว่าเลทเทอรัลซูคัสซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าอาจทำให้เซลล์ประสาทของสมองส่วนนี้สื่อสารได้ดีขึ้นนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่าเซลล์ประสาทของเขาใช้พลังงานมากกว่าปกติเพราะสมองของเขาถูกพบว่ามีเซลล์เกลียที่หล่อเลี้ยงสนับสนุนและปกป้องเซลล์ประสาทในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าธรรมดาทั่วไปจากนั้นนักวิจัยได้ตัดสมองออกเป็นชิ้นๆเก็บไว้ในขวดโหลที่เก็บรักษาด้วยฟอร์มาลดีไฮด์และเก็บไว้ในห้องใต้ดินปัจจุบันสมองที่โด่งดังที่สุดในโลกส่วนหนึ่งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มูเตอร์ในฟิลาเดลเฟียมันยากที่จะสรุปได้ว่าไอน์สไตน์คิดอย่างไรกับความสนใจเหล่านี้เขาต้องการเผาศพโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้ผู้คนมาบูชาศพของเขาแต่ให้นับถือตัวตนของเขาองค์ประกอบลำดับที่99ของตารางธาตุได้รับการตั้งชื่อตามเขาไอน์สไตเนียมถูกค้นพบไม่นานหลังจากที่เขาเสียชีวิตอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นหนึ่งในคนที่ฉลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้เปลี่ยนวิธีที่เรามองความเข้าใจในโลกและจักรวาลเขายังมีอิทธิพลต่อสิ่งอื่นๆในโลกอีกมากมายนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์สำหรับความก้าวหน้าที่ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีต่อจากนี้บางทีโลกของเราอาจกำลังรอคอยไอน์สไตน์คนต่อไปอยู่ก็เป็นได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของเซเลบริตี้แห่งวงการวิทยาศาสตร์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เรื่องราวโดยละเอียดแบบเจาะลึกยังมีอีกมากครับถึงถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการทำคลิปต่อไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ